ี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เราลองพยอนนะคะก็จะเห็นว่าดูแล้วเหมือนคล้ายๆทะเลสาบนะคะแต่ว่ามันเกิดจากทางน้ำแข็งก็จะเป็นลักษณะเป็นกัดซอกเข้าไปนะคะในแผ่นดินมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนน้ำเข้าไปนะคะในแผ่นดินนะคะจะเป็นฟยอร์ดก็ดูเหมือนมันจะล่องไปไม่ได้นะแต่อันนี้มันล่องไปได้ถึงทะเลเลยนะคะที่เป็นฟยอร์ดก็จะมีเหมือนเป็นน้ำตกเล็กๆนะคะขาวๆมีบ้านคนบนนั้นด้วยข้างบนนู้นจะมีเป็นภูเขาเป็นแบบหิมะตกด้วยนะคะหิมะตกบนยอดเขาThank you.
ตรงฟยอที่เราล่องเรือนะคะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นกว้างๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีส่วนของแคบก็เป็นโค้งเว้าไปมานะคะจะสังเกตว่าด้านนี้ก็จะแคบนะคะแต่มันก็จะเรือก็จะไปได้นะคะมันจะเป็นเหมือนทางโค้งลัดเลาะไปนะคะมีบ้านคนด้วยนะคะขอสูงแต่ฝั่งโน้นก็จะเป็นกว้างหน่อยฝั่งโน้นจะกว้างนี่จะเป็นอีกโค้งหนึ่งนะคะของที่เราจะล่องเรือฟยอร์ดวันนี้สองฟยอร์ดนะคะวันนี้จะเป็นแคบหน่อยแต่ว่ามุมนั้นก็จะเป็นบ้านคนนะคะนี่บ้านคนอยู่ตรงทางโค้งฟยอร์ดข้างบนยอดเขาก็มีหิมะด้วยฝั่งนี้ก็จะมีบ้านคนด้วยนะคะบนภูเขาสูงมากนี่ก็จะเป็นทางโค้งนะคะที่เราล่องไปมีที่ไหน